นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกลวีกลุ่มสวัสดีครับผมเบสครับตู้ครับผมปรินนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการมือใหม่เทิร์นโปรนะครับช่วง VI กึ่งสำเร็จรูปนะครับวันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะผมเป็นเรื่องที่ผมชอบมากแล้วก็หลายคนคงสนใจมากเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้พี่ตู้ซึ่งก็เป็นนักลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศด้วยก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเดี๋ยวก่อนนิดนึงได้ไหมครับนี่เราทำไมวันนี้เราเหลือ3คนตั้งแต่ที่ได้แล้วไปคนนึงเราโดนทิ้งใช่ไหมพี่เพชรเทเราอย่างรุนแรงมากนะกลัวมากผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวไล่ออกประมาณ4เทปนะที่เราจะอยู่กัน3คนนะครับก็วันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนาะก็คือผมไม่อยากใช้คำว่ามาเชียร์เพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็เกริ่นก่อนเลยว่าการลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นขั้นกว่าขั้นที่กว่าขนาดการลงทุนเนี่ยเราก็ยังพูดเสมอว่าการลงทุนไม่ใช่การลงทุนในหุ้นรายตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องของทุกคนกับไม่ใช่สิ่งของของทุกคนซึ่งการลงทุนในหุ้นต่างประเทศรายตัวเนี่ยก็เป็นขั้นกว่าไปอีกนะคือแบบไม่ใช่เรื่องของทุกคนจริงๆแต่มันเหมาะกับคนที่แสวงหาผลตอบแทนที่มากขึ้นครับผมแล้วคือวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสทั้งริสก์ทั้งรีวอร์ดเนี่ยของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ที่ผมเลือกหัวข้อเรื่องนี้มาเพราะว่าเห็นว่าเราทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นคนที่เคยลงทุนแล้วก็ลงทุนอยู่ในหุ้นต่างประเทศทั้งหมดนะครับก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะดีนะเพราะเราก็มีแตะหุ้นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Google Amazon โอ้ Facebook พูดกันมาแบบ Apple พูดเป็นทุกหลายตัวแต่เราไม่เคยเอามาเล่าเลยเป็นรายการเทคโนโลยีไปแล้วเทคโนโลยีวันนี้แต่เราไม่เคยเอามาเล่าเลยว่าอย่างพี่ตู้นี่ลงทุนตลาดไหนบ้างผมลงทุนNasdaq กับNew York Stock Exchange เป็นหลักครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ผมว่าน่าจะเหมาะกับนักลงทุนหลายๆคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันโลกาภิวัตน์มากเลยเนี่ยทุกคนก็สามารถเห็น product ยิ่งเป็น product ระดับโลกเนี่ย Apple เงี้ยเห็นมันเป็นเทรนด์ของมันต้องไปของมันต้องมีใช่มั้ยของมันต้องไปนะโอเคก็ยังไงก็ติดตามเรื่องการลงทุนหุ้นต่างประเทศกับเราได้นะครับในช่วงต่อไปนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนความเสี่ยงจะมากขึ้นหรือเปล่าและผลตอบแทนจะมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมพบกันช่วงหน้ากับ VI กึ่งสำเร็จรูปครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับรายการ VI กึ่งสำเร็จรูปนะครับซึ่งวันนี้เราแน่นอนว่าเราพูดกันถึงเรื่องของการลงทุนหุ้นต่างประเทศซึ่งพี่ตู้โปรยไปเยอะแล้วหลายคนเริ่มสนใจนะครับเริ่มสนใจมากๆว่าเอ๊ะถ้าเราอยากลงทุน Google Facebook Amazon Apple เงี้ยเราจะต้องทำยังไงบ้างมีความเสี่ยงหรือผลตอบแทนอะไรที่เราต้องเข้าใจบ้างนะวันนี้อยู่อยากให้พี่ตู้เริ่มต้นกันได้เลยครับผมก็คือผมเริ่มจากเอาความเสี่ยงขึ้นมาพูดก่อนแล้วกันความเสี่ยงก่อนเราเป็นนักลงทุนเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เราชอบดูโอกาสก่อนแต่ว่านักลงทุนที่ดีเนี่ยผมว่าควรจะดูความเสี่ยงก่อนแล้วเราเลยเอาความเสี่ยงขึ้นมาคุยกันก่อนว่าอย่างแรกก็ทำไมเราไม่ควรไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งผมแบ่งข้อจำกัดออกมาเป็น2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกคือข้อจำกัดเรื่องการซื้อขายอาจจะมีเรื่องของโบรกเกอร์เรื่องของภาษีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ที่เรากังวลกันนะครับแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องที่สองคือข้อจำกัดเรื่องความรู้หรือว่าข้อมูลผมขอเสริมข้อแรกนิดนึงได้ไหมเนื่องจากมีประสบการณ์ตรงเคยลงทุนเหมือนกันเนี่ยลงทุนต่างประเทศจะยากกว่านิดนึงเพราะส่วนใหญ่จะมีขั้นต่ำต้องซื้อครั้งละง่ายๆก็อาจจะต้อง 200,000 300,000 ขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยแบบย่อยจริงๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องผันตัวไปลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศแทนแต่ถ้าเราบางทีเราคิดว่าซื้อครั้งนึงแล้วจะถือยาวเงี้ยนะครับก็อาจจะลงทุนได้เหมือนกันเพราะว่าเราถ้าเราซื้อไม้นึงใหญ่ๆเราก็ถือยาวๆก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันแต่มันจะมีข้อจำกัดเรื่องค่าคอมมาเกี่ยวข้องพอสมควรครับผมอันนี้ผมขอยกตัวอย่างก่อนแล้วกันเนาะเรื่องโบรกเกอร์ว่าคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยต้องไปเปิดพอร์ตต่างประเทศไหมต้องไปแบบบินไปอเมริกาบินไปสิงคโปร์อะไรเงี้ยเพื่อจะเปิดพอร์ตต่างประเทศไหมเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้โบรกเกอร์ในประเทศไทยที่ให้บริการลงทุนเรื่องต่างประเทศเนี่ยเยอะมากนะผมลิสต์มาเนี่ยเอาเท่าที่ผมลิสต์มาเจอนะครับอันนี้คือยังมีอีกที่ไม่ได้ลิสต์มานะมีกิมเองมีไอรานะครับมีเอเชียพลัสเคทิสมิโก้นะครับฟินแลนเซียฟิลิป SCB K Bank CIMB ธนชาตินี่เกิน10แล้วนะเนี่ยนะครับจริงเกือบทุกโบรกนะใช่ไหมจริงเขาเรียกว่าเกือบทุกโบรกถ้าเราจะหาโบรกที่ไม่เปิดบริการเนี่ยจะง่ายกว่าดังนั้นผมว่าง่ายถ้าใครอยากลงทุนเนี่ยลองถามมาร์เก็ตติ้งหรือลองโทรถามโบรกที่เราลงทุนอยู่ประจำเลยว่ามีพอร์ตต่างประเทศให้ลงทุนไหมสำคัญคือต้องถามว่ามีให้ลงทุนประเทศอะไรบ้างใช่ตลาดอะไรบ้างคือผมไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทในนี้มีให้ลงทุนในทุกประเทศไม่ใช่คือเขาอะมีลงทุนในหุ้นต่างประเทศแต่ว่าบางบริษัทมีประเทศนู้นบริษัทไหนมีประเทศนี้ลองศึกษาดูว่าบริษัทไหนมีประเทศไหนแต่ว่าหลักประเทศหลักๆที่ตอนนี้นักลงทุนไทยให้ความสนใจกันมากๆก็มีอเมริกาพูดตรงๆจีน
แล้วก็เวียดนามผมว่า3อันเนี้ยเกือบทั้งหมดในเนี้ยให้บริการ3ถ้าเป็นจีนคือส่วนใหญ่ซื้อผ่านซื้อขายผ่านฮ่องกงตลาดฮ่องกงแล้วก็อเมริกาคือ Nasdaq กับ NYSE เนี่ยส่วนใหญ่มีทุกเกือบทุกที่เพราะเป็นตลาดหลักแต่เวียดนามอาจจะเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าวันนี้อยากลงทุนจีนกับอเมริกาที่เป็นบริษัทที่เป็นแบบเรียกว่าประเทศที่ใหญ่มากของโลกง่ายมากนะครับก็มีเกือบทุกที่นะครับก็คือตอนนี้ข้อจำกัดเรื่องโบรกเกอร์เนี่ยไม่ยากเหมือนแต่ก่อนละคนอาจจะยังติดภาพเก่าๆว่าลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยวุ่นวายมีโปรเซสอะไรซับซ้อนเดี๋ยวนี้ไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องของขั้นต่ำอย่างที่น้องเบสเกริ่นไปแล้วว่ามีเรื่องขั้นต่ำอย่างโบรกเกอร์ที่ผมใช้อยู่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามเพราะว่าผมไม่ได้ได้ค่าสปอนเซอร์ครับถ้าอยากให้เอ่ยนามก็จ้างเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับเรายินดีมากเพราะเราเนี่ยสามารถซื้อได้ด้วยเงินนะครับจ้างกันเข้ามาได้นะครับเงินซื้อผมไม่ได้ถ้าน้อยไปใช่ไหมต้องครับถ้าไม่น่าพอนะครับก็ไหนลองเล่าพี่ก็คือยังพอร์ตผมเนี่ยขั้นต่ำที่ไปเปิดที่ต่างประเทศเนี่ยแค่200,000 บาทสองแสนบาทอันนี้คือค่าเปิดขั้นต่ำนะครับแล้วก็ค่าเทรดขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่เทรดครั้งละ$10ตอนหนึ่งเทรดโอ้น้อยมากเลยอ่ะที่อเมริกาใหญ่พอดีไหมค่าเทรดทำไมของเรามันเยอะจังเลยจริงมันแบบน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าเทียบกันแล้วอย่างของพี่ถ้ามีลงทุนในอเมริกาตอนอยู่ที่นู่นคือหุ้นละ$7คือหมายความว่าสต็อกละ$7จะซื้อไหนเราเสียค่าคอมมิชชั่น$7ซึ่งถ้าเป็นสต็อกแบบ 0.95 ถ้าเป็นสต็อกแบบ $1อันนี้คือค่าเทรดขั้นต่ำครั้งละ$10นะครับแต่ว่าถ้าคิดค่าธรรมเนียมจริงเนี่ยเขาคิดต่อหุ้นนะเป็นตัวเลยต่อหุ้นละ $0.02คือผมเลยลองคำนวณมาเล่นๆว่าถ้าซื้อ Google เนี่ยเป็นเงิน10 ล้านบาทเนี่ยก็คือคิดเป็นจำนวนหุ้นประมาณ300 หุ้นนะครับค่าเทรดขั้นต่ำยังไม่ถึง$10เลยซื้อหุ้น Google 10ล้านบาทเนี่ยค่าเทรดไม่ถึง350 บาทเดี๋ยวผมจะย้ายบอลผมไม่ต้องมีเลยคือใครที่ได้บอลผมอยู่ผมจะย้ายนะคือถูกมากนะครับถูกมากแล้วก็แต่ผมมาเคยซื้อหุ้นแบบราคาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต่ำ$10อะค่าคอมแพงมากเลยนะค่าคอมมันแบบ 2-3% เลยเพราะมันเยอะมากเพราะว่าเขาคิดเป็นต่อหุ้นคือคิดเป็นต่อหุ้นเขาไม่ได้คิดเป็นต่อแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าทำไมคิดเป็นต่อหุ้นซึ่งเข้าใจว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีการสกรีนหุ้นด้วยกันที่ว่าถ้าเป็นหุ้นที่ต่ำ$1เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆหุ้นปั่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นหุ้นแพงๆจะไม่ค่อยแตกพาเหมือนไม่เหมือนหุ้นประเทศไทยใช่คือเขาจะเหมือนประมาณว่าส่วนใหญ่แล้วหุ้นอเมริกาเนี่ยถ้าต่ำ$10เนี่ยเขาจะถ้าเป็นหุ้นแบบต่ำ10เขาก็จะมองว่าเป็นหุ้นอีเกรดนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่ค่อยแบบเขาจะไม่ฟอร์สให้นักลงทุนซื้อเท่าไหร่เขาก็จะแบบค่าคอมก็จะค่าคอมแพงอย่างนี้เนาะไม่เหมือนนักลงทุนหุ้นไทยชอบซึ่งต่ำ10ดีกรีดเลยซึ่งถ้าเราแบบเป็นนักลงทุนระยะยาวจริงๆไอ้ค่าคอมระดับเนี้ยพูดตรงๆก็คือมันแทบไม่มีผลอ่ะคือถ้าเราซื้อหุ้นแล้วถือแบบ 2-3 ปีขึ้นไปไอ้ค่าคอมระดับโอ้โหไม่ถึง 1% เนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับผลตอบแทนของเรามีนิดเดียวพูดอย่างนี้แล้วกันคือพี่คิดว่าพวกนี้มันเป็นคอสที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วอะคือบางครั้งเราไปคิดมากเกินไปด้วยถ้าเกิดเราไปนั่งคิดถึงคอมมิชชั่นเราอะเราอาจจะคิดแค่ว่าเราจ่ายได้ถูกที่สุดอะที่ไหนก็พอแล้วแต่คือเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นไงใช่ไหมมันก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยอย่างของเวียดนามน้องเบสมีคอมเมนต์อะไรไหมคืออย่างเวียดนามเนี่ยจะมีข้อดีว่าตอนนี้เนี่ยบางโบรกเกอร์เนี่ยเทรดไม่มีขั้นต่ำแล้วซื้อวันละแบบ100-200 บาทก็ได้แล้วก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับแต่คือซื้อออนไลน์มีบางโบรกแต่โบรกส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีขั้นต่ำแล้วก็เหมาะเวียดนามเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นเหมาะกับตลาดที่เป็นรายย่อยหน่อยคืออาจจะซื้อครั้งละ5,000-10,000แต่ก็ต้องพูดว่าเวียดนามก็จะเป็นตลาดอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดที่ความผันผวนมันสูงมากนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันเดี๋ยวจะพูดต่อเรื่องความเสี่ยงโอเคคือพี่อยากเสริมของอเมริกาด้วยคือเวลาลงทุนในต่างประเทศบางครั้งเราคิดว่าเราเสียนู่นเสียนี่เยอะแยะใช่ไหมแต่บางครั้งเรากลับได้เปรียบกว่าคนที่อยู่ในประเทศเขาด้วยซ้ำ อย่างเช่นคนที่เขาเทรดหุ้นในอเมริกาเนี่ยเขาต้องเสียแท็กนะโดยที่สมมติว่าเขาเทรดภายใน1ปีเขาเรียกว่าช็อตเทอมแคปิตอลเกนคือถ้าเราได้ตรงนั้นเราต้องเสียเท่ากับเรทที่ได้ตอนทำงานสมมติว่าพี่ทำงานอยู่แล้วพี่เสียแท็ก35 เหรียญเยอะมากแปลว่าถ้าจะแปลว่ารายได้ไหลหุ้นมาเสีย35%ก็คือ1 ใน 3เลยคือถ้าสมมุติว่าเราทำเงินเยอะอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราเกิดว่าเราไปเทรดแล้วเราได้ตังมาใน1ปีนะสมมุติว่าเราเขาคือเขาพยายามจะให้ทุกคนเป็นลองเทอมแหละเขาถึงตั้งกฎนี้ขึ้นมาใครที่เป็นช็อตเทอมมันก็เหมือนเป็นอาชีพเขาอะที่เขาจะแบบเทรดขึ้นเทรดลงในแต่ละวันก็ทำให้ตลาดมันปวดอะไรก็มีกฎในพวกนี้สมมติพี่เราขาดทุนอย่างเงี้ยเขาคืนเงินเรา 35% มั้ยเขาไม่อ่ะเขาทำอย่างงี้เขาบอกว่าเราเอาไปดีดักแท็กได้ครับประมาณ 3,000 น้อยอ่ะ 3,000 เหรียญเทียบกับเวลาตอนกำไรที่เราขาดทุนไปไม่แต่ว่าถ้าเป็นลองเทอมเราเสียแท็กน้อยกว่าเสียแท็ก
ไม่ 0% ก็ 15% 20% ถ้าเป็นลองเทอมคือเวลาเสียภาษีคือเสียตอนขายแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเพราะเขาคิดแคปิตอลเกนใช่ใช่ดังนั้นถ้าเราถือยาวๆอ่ะมันก็เสียเสียสองครั้งคือเสียแคปิตอลเกนกับเสียตอนได้รับปันผลปันผลก็น้อยใช่ปันผลน้อยคือที่อเมริกาเนี่ยเขาหักภาษีปันผลเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยปันผลกันเขาไม่ได้ชอบซื้อหุ้นคืนซื้อหุ้นคืนหรือว่าเหมือนปันผลเป็นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นนักลงทุนไทยยังไงครับพี่ปินลงทุนหุ้นต่างประเทศไหมลงคือถ้าเป็นนักลงทุนไทยแล้วสมมติว่าเราไปลงทุนที่อเมริกานะครับเราขายเป็นเงินสดแล้วถือเงินสดข้ามปีแล้วเอากลับมาเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีแคปิตอลเกนเราได้เปรียบมากนะเพื่อนผมที่อเมริกากีดใส่เลยใช่ใช่ไม่ใช่อยู่อเมริกาจะเสียภาษีแพงกว่ามันเสีย35แล้วเสียหนักสุดคือ 39.6 อ่ะคือแบบเกือบ 40% แบบโอ้โหขายได้100บาทได้กลับมาเพื่อนกีดมาแล้วบอกว่า Welcome to Thailand กลับมาสิได้คือได้จริงก็กลับมาแต่เพื่อนมาเมืองไทยไม่ได้นะเพราะเขาเสียดับเบิ้ลแท็กดับเบิ้ลแท็กคือสมมุติว่าเขาทำเขาเป็นซิติเซนเขาเป็นซิติเซนแล้วเขามาที่เมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วเขามาทำตังนี้เขาเสียสองรอบคือเสียที่อเมริกาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เสียที่เมืองไทยแล้วมาเสียที่ไทยอีกรอบนึงไปวากันดาครับน่าจะดีสุดเดี๋ยวเป็นเรื่องของความเสี่ยงไปแล้วนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วมีเรื่องอะไรครับพี่มีอีกนิดนึงครับเรื่องข้อจำกัดเมื่อกี้คือเราก็อีกเรื่องนึงที่คนมักจะกลัวคือว่าเอ๊ะแล้วว่าเหมือนกับเราไปซื้อผ่านโบรกเกอร์ไทยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปถือหุ้นเองนี่โบรกเกอร์เขาถือหุ้นให้แล้วนี่มันมีความเสี่ยงหรือเปล่าซึ่งโบรกเกอร์พวกนี้จริงๆแล้วเขามีคัสโตเดียนหรือมีตัวแทนก็คือว่าเขามักจะทำสัญญากับแบงก์ใหญ่ๆนะครับหรือว่าบริษัทไฟแนนซ์ระดับโลกเพื่อเป็นการการันตีว่าต่อให้บริษัทเขาเจ๊งในประเทศไทยเนี่ยหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยก็ยังเป็นชื่อเราอยู่อย่างเช่นบริษัทในประเทศอเมริกาอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบพวกธนาคารใหญ่ๆระดับโลกเป็นแต่พวกนี้จะเป็นตัวแทนคือหลายคนเขาไม่มั่นใจเรื่องนี้ก็มีนะเขาไปบินไปเปิดที่สิงคโปร์กับไปเปิดที่ฮ่องกงเนี่ยมันจะได้เป็นชื่อตัวเองแต่มันก็จะมีความวุ่นวายซึ่งความจริงเนี่ยคือระบบมันก็พัฒนามามากแล้วนะครับแล้วก็มีการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นชื่อเรานะครับแต่ก็มีการการันตีนะว่าถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็ต้องได้คืนแน่นอนนะครับครับก็อันนั้นคือข้อจำกัดเรื่องข้อแรกก็ข้อจำกัดข้อที่สองที่เราจะคุยกันต่อคือข้อจำกัดเรื่องข้อมูลหรือความรู้นะครับซึ่งอันนี้ใช่ครับซึ่งผมก็จะพูดเกริ่นคร่าวๆก่อนว่ามันจะแบ่งได้เป็นประมาณ5ข้ออันนี้ที่ผมลิสต์มานะก็มีข้อจำกัดเรื่องภาษาแล้วก็มีข้อจำกัดเรื่องความเข้าใจในธุรกิจเพราะนี่ธุรกิจอยู่ต่างประเทศเราไม่รู้แต่ไม่ได้เข้าใจเหมือนธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยนะข้อ3คือข้อจำกัดในเรื่องเศรษฐกิจก็คือประเทศนั้นๆที่เราไปเนี่ยเศรษฐกิจมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็อาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นข้อกังวลแล้วข้อที่4ก็คือว่าข้อจำกัดเรื่องเหมือนกับว่าการเข้าถึงข้อมูลหมายความว่าเรากลัวว่าเหมือนจะไป CV ไป ATM ไปประชุมผู้ถือหุ้นมีอัปเดตมีอะไรให้เราดูไหมบางทีเราก็กังวลแล้วเราก็รู้สึกว่าการเข้าถึงข้อมูลจะน้อยกว่านักทุนที่อยู่ประเทศนั้นจริงๆถูกต้องพวกกองทุนในต่างประเทศที่เขาอยู่ประเทศตัวเองเนี่ยน่าจะได้เปรียบเราเราจะไปสู้เขายังไงเราตัวคนเดียวเขามีเป็นกองทุนมีเป็นทีมงานแล้วเขาอยู่ใกล้ข้อมูลมากกว่าเราเข้าถึงผู้บริหารได้ง่ายกว่าเราครับข้อที่5ครับคือความเสี่ยงที่เรานึกไม่ถึงคือเป็นข้อที่เรานึกไม่ออกอาจจะมีอีกแบบเยอะแยะมากมายเลยคือเรานึกไม่ออกว่าเราต้องรู้อะไรไปลงทุนต่างประเทศเราต้องรู้อะไรบ้างคือเรานึกไม่ออกอย่างเช่นประเทศเวียดนามก็มีเคสที่ว่าผู้บริหารโดนจับผู้บริหารแบบเหมือนกับอยู่ๆตำรวจอุ้มไปเลยโดนจับเฉยเลยแล้วก็หุ้นก็ฟอคือฟอไปประมาณ5วันแล้วเราเพิ่งมารู้ว่าอ้าวผู้บริหารโดนจับเหรออะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ความเสี่ยงนี้ไม่มาก่อนในโลกนี้เวียดนามมันจะเมาว่ามีเคสนึงตอนนั้นน่ะชอบมากเป็นหุ้นคาร์โก้เขาก็จะเหมือนรับบริหารแบบคลังสินค้าที่สนามบินเฮ้ยดีมากกำไรเนโปรฟิตมาร์จิ้นนี่แบบ 30-40% แล้วโต 50-50 โอ้พี่ E10 โอ้ดีมากเราก็แบบเฮ้ยทำไมหุ้นลงทุกวันเลยอ่ะเราก็แบบอยากได้มากแต่คือตอนนั้นมีคนรู้จักเป็นคนเวียดนามเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยส่งเมลไปถามเขาว่าเฮ้ยทำไมหุ้นตัวนี้ลงทุกวันเลยเขาบอกว่าคือบริษัทเนี้ยเขารับบริหารให้กับเหมือน3สายการบินแล้วมี2สายการบินเนี่ยเขาเปิดคาร์โก้ของตัวเองแล้วคือตั้งแต่ไตรมาสต่อไปที่งบจะออกเนี่ยคือจะไม่มีรายได้จาก2อันนี้มาเกี่ยวแล้วคือเสียลูกค้าไปเลยที่ไม่รู้แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วนักลงทุนต่างชาติจะรู้ได้ยังไงเขาก็ตอบว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คนที่เนี้ยก็รู้กันทุกคนพระเจ้าจอร์ดคือเราไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยคือเราจะรู้ทีก็ต้องงบออกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางงบไม่นานบางทีก็ไม่ได้มีคำอธิบายงบด้วยก็เป็นความเสี่ยงมากเหมือนกันนะครับแต่ก็ตื่นเต้นดีให้แบบฮอร์โมนมันหลั่งไหลก็โอเคเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังมีอีกนะครับเราเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้านะครับก็อย่าลืมนะฮะช่วงหน้าเรายังมีพูดถึงความเสี่ยงไปเยอะแล้วนะครับเรามาดูเรื่องผลตอบแทนกับความเสี่ยงในส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยบ้างนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ VI กึกสเวนรูปนะครับ
ายของ VI กึ่งสำเร็จรูปนะครับกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับช่วงเมื่อกี้ฟังความเสี่ยงกันไปแล้วอยากให้พี่ตู้เสริมต่อจนจบเลยครับสำหรับวันนี้นะฮะได้ครับก็ขอกลับไปนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงว่าความเสี่ยงมี2เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องข้อจำกัดเรื่องโบรกเกอร์แล้วข้อจำกัดเรื่องข้อมูลหรือความรู้เนาะคือเรื่องโบรกเกอร์เนี่ยเคลียร์กันไปเยอะแล้วว่าเดี๋ยวนี้โอ้ยมันการซื้อขายเนี่ยมันง่ายมันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วมันไม่ค่อยเป็นข้อจำกัดแล้วยกเว้นว่าโอเคถ้าคุณพอร์ตเล็กจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะพูดกันตรงๆนะครับแต่เรื่องข้อ2เนี่ยเป็นข้อที่สำคัญกว่าเพราะเป็นข้อที่เป็นข้อจำกัดจริงๆของนักทุน VI ใช่ไหมเพราะว่านักทุน VI เนี่ยข้อแรกไม่มีข้อจำกัดเพราะเรื่องค่าเทรดค่าอะไรมันเป็นนิดเดียวเมื่อเทียบกับเงินลงทุนซึ่งถ้าจะสร้างความเสียหายเนี่ยก็สร้างความเสียหายไม่เยอะใช่แต่อันที่สองเนี่ยถ้าจะสร้างความเสียหายเนี่ยสร้างความเสียหายเยอะได้เยอะกว่าใช่ทีนี้ครับเปล่าพี่มีตัวอย่างนิดนึงตรงนี้ตรงเรื่องข้อมูลเนี่ยเพราะว่าอย่างไอ้บริษัทหนึ่งที่พี่เคยลงทุนชื่อชิโปเล่อะมันเป็นบริษัทอาหารใช่ป่ะแล้วเคยได้ยินข่าวจะมีเรื่องอีโคไลเข้ามาอะไรนะเชื้อโรคใช่ไหมเชื้อแบคทีเรียคือเขาบอกว่าคนไม่กินเลยแล้วหุ้นก็ลงคราวนี้เนี่ยชิปโปเล่นี่ร้านอาหารคล้ายๆแบบเชนเรสซอร์ทที่อเมริกาแล้วปัญหามันคืออย่างงี้คือตอนอยู่อเมริกาที่ซื้อเพราะคนมันต่อคิวเยอะมากคือตกคนมันแบบกินกันทุกวันทุกเที่ยงก็ไปกินทุกวันไม่กินคราวนี้เกิดอีโคไลคนมันไม่กินเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคือพอเราไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นคนเราไม่อยู่ที่นู่นเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะกลับมากินเมื่อไหร่เพราะเราไม่ได้ไปตรวจสอบใช่ป่ะแต่เราก็โทรไปถามเพื่อนได้ว่าเฮ้ยมันยังกินอยู่ป่าวผมบอกมันยังกินอยู่แต่มันก็ไม่เหมือนเห็นด้วยตาตัวเองมันไม่เห็นด้วยตาตัวเองอันนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็นข้อจำกัดด้านกันครับผมใช่ป่ะอันนั้นก็คือความเสี่ยงแล้วก็ข้อจำกัดหลายอย่างอันนี้เรามาพูดโอกาสบ้างเราจะพูดถึงความเสี่ยงกันจนทุกคนกลัวหมดแล้วไม่ไปแล้วลงทุนต่างประเทศคนปิดทีวีแล้วก็เดินไปนอนแล้วนะครับตอนนี้กลับมาก่อนเปิดเซตดีกว่าครับก็อย่างแรกเนี่ยที่ผมพูดออกมาเนี่ยผมแบ่งเป็นประมาณสัก4ข้อนะครับก็มีเรื่องของการกระจายความเสี่ยงคือการกระจายความเสี่ยงแบบ country risk นะครับอันนั้นข้อแรกข้อ2เนี่ยคือสินค้าต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่รอบๆตัวเรามากกว่าที่เราคิดนะครับข้อ3เนี่ยคือเรื่องว่าเป็นการเพิ่ม universe ของหุ้นคือหุ้นในประเทศไทย600ตัวแต่ว่าถ้ารวมหุ้นต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเป็นแสนๆเป็นไม่รับไม่ทั่วเลยนะเยอะมากเป็นแสนๆเป็นล้านตัวแล้วอะไรก็ไม่หมดแล้วก็ข้อ4เนี่ยคือเวลาเราเรียนรู้หุ้นต่างประเทศเนี่ยเราเอามาใช้กลับเข้ามาในการลงทุนในประเทศไทยได้ด้วยเรามาไล่กันไปทีละข้อนะครับก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงหรือว่า country risk แก้ปัญหาเรื่อง country risk ก่อนนะครับคือเอาอย่างแรกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไหนที่ทุกคนรู้กันหรือว่าถ้าใครได้ฟังดร.นิเวศพูดบ่อยๆก็จะบอกว่าโอ้ยยุคทองของ VI ไทยเนี่ยมันหายไปแล้วมันหมดแล้วมันไม่มีทางที่ประเทศไทยจะกลับไปโต GDP double digit เป็นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเหลือ 3% ก็เก่งแล้ว 5% นี่โอ้สุดยอดแล้วเต็มที่แล้วคือต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ย GDP โตช้าลงกว่าเดิมมากใช่นะครับในขณะที่ประเทศอย่างเวียดนามจีนหรืออินเดียอย่างเงี้ยโอกาสเติบโตยังมากกว่ามหาศาลยังน่าสนใจกว่าถ้าเทียบกันที่ GDP นะเทียบที่ GDP อย่างเดียวนะครับนั่นคือเหตุผลข้อแรกซึ่งผมชอบเรื่องนี้อย่างนึงก็คือตอนถ้าใครจำได้ตอนปี40วิกฤตต้มยำกุ้งนะครับหุ้นไทยลงจาก 1,700 เหลือเท่าไหร่นะประมาณ200ประมาณ500บวก2-300นะครับหุ้นอเมริกาทำนิวไฮนะครับในขณะที่หุ้นแบบหุ้นอาเซียนทั้งแถบนะอินโดนีเซียเวียดนามนี่คือเหวหมดเลยนะครับแต่หุ้นอเมริกาเนี่ยก็คือทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรืออย่างช่วงตอนที่เกิดวิกฤตซัพพลายที่อเมริกา ดรอปมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เศรษฐกิจจีนก็ยังโตดีอยู่ในแบบดับเบิลดิจิตนะครับดังนั้นการกระจายความเสี่ยงในเชิงคันที่ลิ้นเนี่ยมันสำคัญมากแล้วก็ช่วยมากสำหรับในกรณีที่พอลงทุนเราใหญ่มากแล้วเราลงทุนเพื่อชีวิตอะลงทุนจริงจังอะคือถ้าเราลงทุนแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดแต่ถ้าเราลงทุนแบบเงินค่อนข้างใหญ่เนี่ยการกระจายความเสี่ยงสำคัญเอาง่ายๆว่าถ้าเราลงทุนแต่ประเทศไทยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจประเทศไทยปุ๊บเราเสียหายไปด้วยแต่ถ้าเราแบ่งส่วนนึงอาจจะสัก 30% 1ใน3เงี้ยสมมุติเฉยๆนะไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเรายังมีอีก30ที่เฮ้ยอันเนี้ยไม่กระทบหนักเท่ากับประเทศเรามันมีอย่างนึงนะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ mindset ของนักลงทุนต่างประเทศกับลงทุนไทยที่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาพี่ดูข่าวอย่างพวก CNBC MSNBC อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่พูดอย่างนี้เขาจะพูดอย่างของเราก็จะบอกว่าตลาดไทยมีคนตลาดไทยมีเราจะไม่พูดถึงตลาดต่างประเทศเลยข่าวเราอะแต่ของที่นู่นเขาจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ emerging market เนี่ยของอเมริกาของประเทศเราเองตอนนี้มันช้าเป็นอย่างนี้อยู่นะเราควรจะแบ่งส่วนหนึ่งไป emerging market บ้างนะเราควรจะแบ่งหนึ่งไปประเทศนั้นบ้างนะคือเขามองเป็น global กันหมดแล้วนักลงทุนเราก็ต้องปรับตัวเองถ้าเราจะลงทุนในโลกนี้ต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มัน globalize แล้วไงเราก็ต้องมองหาว่าเราควรจะไปลงทุนในประเทศอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรับตัวเองให้มีไอเดียทางด้านนี้บ้างซึ่งถ้าคนนักลงทุนหลายคนที่อาจจะบอกว่าหลักแสนไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็ลงทุนในกองทุนรวมไปก่อนก็ได้ลงทุนหุ้นต่างประเทศอาจจะซื้อกองทุนดัชนีของแต่ละประเทศหรือเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับเราก็ได้จนวันนึงเรามีสะสมได้มากขึ้นเราก็มาเลือกรายตัวได้นะครับครับ
ก็ข้อต่อมาอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเรื่องการที่ risk อยู่เนาะคือเรามักจะได้ยินว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนประมาณ 8-10% ต่อปีอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนรวบตั้มเลยใครๆก็พูดว่าประมาณ 8-10 เนี่ยได้แล้วรวมปันผลก็อาจจะเป็น 12% แต่ของจิมมี่ดอกจันตัวเล็กอยู่ แต่ว่า ใช่ตัวเลขเนี้ยถ้าสังเกตคือว่ามันเก็บสถิติมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะย้อนหลังไป100ปีก็จริงเป็น100ปีก็จริงแต่ว่ามันเก็บมาจากประเทศอเมริกาประเทศเดียวเป็นหลักนะเพราะว่าประเทศที่มีตลาดหุ้นมีประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นยาวนานมากๆเนี่ยก็คืออเมริกาข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือตำราทั้งหลังเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากค่ายอเมริกาเป็นหลักใช่ตำราเรื่องการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแนวคิดมาจากอเมริกาเป็นหลักแอบเสริมนิดนึงความจริงไทยเนี่ยย้อนหลัง40ปีผมเคยเก็บข้อมูลกองทุนดัชนีนะก็ให้ผลตอบแทนปีละ 10% ทบต้นเหมือนกันใช่เพราะว่าเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นมาตลอดทางนะครับก็คือเป็นอันนี้ที่ผมจะเล่าต่อคือว่าคือเราก็จะคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไทยก็เป็นอเมริกาที่เราอ่านหนังสือมาก็เป็นโอ้โหเรามั่นใจมากเลยว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยต้องให้ผลตอบแทน 8-10% ไปตลอดกาลนานเทินซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปดูอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศกรีซถ้าคุณไปดูกราฟหุ้นของนิเคอินะครับหรือว่าไปดูเอเธนเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้นะใช่แล้วบางทีมันเป็นอ่ะมันเป็น50ปีนะครับคือมันเป็น1ไลฟ์ไทม์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนอยู่ในไลฟ์ไทม์เนี้ยไม่แน่นะว่าคุณจะได้ 8-10% น่ะเพราะว่าไอ้50ปีแรกที่มันขึ้นคุณอาจจะไม่ทันไงคุณมาเข้าตรงนี้พอดีแล้วคุณได้50ปีเนี้ยคุณ1ไลฟ์ไทม์ของช่วงชีวิตคุณน่ะคุณไม่ได้ 8-10% นะครับเพราะว่าถ้าคุณได้ 8-10% คุณต้องยืดออกไปอาจจะไปยืดตั้งแต่ก่อตั้งประเทศก็ได้เราไม่รู้ไงมันต้องยืดตั้งแต่ตอนไหนอ่ะต้องการเป็นผู้ก่อตั้งประเทศเหรอคือจริงๆก็คือการมองประเทศเนี่ยสำคัญมากอย่างญี่ปุ่นก็เคยเกิด Lost Decade เนาะที่แบบช่วงเวลาที่ดัชนีทำ New High ไม่ได้เลยประมาณเกือบ30ปีนะเพิ่ง New High ไปแล้วนะเมื่อประมาณปีที่แล้วซึ่งกลับมาดีแล้วไงแต่มันไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่านะครับนั่นข้อนึงแล้วก็อีกข้อนึงคือว่าอย่างประเทศไทยก็ผ่านช่วงที่ดีมาตลอดเพราะว่า GDP เราโต double digit มาเมื่อประมาณสักช่วงปี40ถึง50ช่วงนี้เป็นวัยรุ่นเดี๋ยวนะ40 50ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีมาตลอดแล้วก็ในประเทศอเมริกาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าที่เขาเติบโตมาตลอดเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีอำนาจถูกไหมเขามีความยิ่งใหญ่ทั้งในเรื่องของการเมืองการเงินการอาหารเทคโนโลยีเขามีความเป็นมหาอำนาจเยอะขนาดประเทศเศรษฐกิจใหญ่ขนาดประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นคือเขาทำแบบนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนทำแบบนี้ได้เหมือนเขานะครับต้องระวังเรื่องนี้ก่อนว่าไอ้ 8-10% ต่อปีไม่จริงเสมอไปสำหรับผมนะผมคิดเชื่ออย่างนี้นะครับจากสแตทที่ผมพบเจออันนั้นคือข้อแรกคือเรื่องของแต่ความเสี่ยงเรื่องคันทีริกส์ข้อ2เนี่ยคือเราชอบบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยรู้จักสินค้าไทยดีกว่าสินค้าต่างประเทศแต่ถามว่าเอาทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยมีใครใช้มือถือประเทศไทยไหมยี่ห้อประเทศไทยมันมีด้วยพิเศษไงพิเศษโลโซพิเศษโลโซพี่เคยใช้ไหมไม่เคยเห็นคนใช้ไหมไม่เคยพิเศษเคยพิเศษใช้มีใครขับรถยี่ห้อประเทศไทยบ้างยังไม่มียังไม่มีมีใครใช้คอมพิวเตอร์ประเทศไทยบ้างใช่ไหมไม่มีคือสินค้าบางชนิดหรือแม้แต่เครื่องสำอางเนี่ยบางทีคนผู้หญิงยังไม่ใช้เครื่องสำอางไทยด้วยซ้ำนะหรือแม้แต่อาหารที่เรากินเวลาเราซื้อขนมในเซเว่นอีเลเว่นอย่างเงี้ยเรากินแบบป๊อกกี้กินอะไรเลมันไม่ใช่โคละโคกเนี้ยแป๊บซี่เราไม่ของไทยสักอย่างเลยนะโคกเป็นของปูบัฟเฟตนะครับเราอุดหนุนได้นะใช่ก็อุดหนุนได้แล้วอย่างแบบถ้าเราแบบว่าหยิบมือถือขึ้นมาเปิด Facebook เปิด YouTube เปิด Google นี่ไม่ใช่ของไทยสักอย่าง IT ใหญ่ๆของโลกนี่อเมริกาทั้งนั้นอเมริกาล้วนๆอเมริกาแล้วก็มีจีนนิดหน่อยแต่จีนก็ครองตลาดจีนไว้โหแต่ถ้าพูดถึง IT ระดับโลกนี่อเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูสแตทตัวเลขเนี่ยสินค้าที่อยู่ใน 7-Eleven ไม่น่าเชื่อนะ 75% เป็นอินเตอร์แบรนด์โอ้โหเยอะนะ3ใน4เป็นอินเตอร์แบรนด์แล้วก็ 25% เป็นโลคอลแบรนด์คือเป็นสินค้าไทยเนี่ยแค่1ใน4เท่านั้นเองแล้วจริงๆแล้วชีวิตประจำวันเราเนี่ยอยู่กับสินค้าต่างประเทศมากกว่าที่เราคิดแล้วเราคิดว่าเรารู้จักสินค้าไทยมากกว่าสินค้าต่างประเทศอาจจะไม่จริงก็ได้สินค้าบางชนิดเราจะรู้จักสินค้าต่างประเทศไม่ได้น้อยกว่าสินค้าไทยแล้วถ้าเทียบเป็นบริษัทนะครับอย่างเช่นว่าเราจะรู้จักโค้กผลิตภัณฑ์ของโค้กเนี่ยดีกว่าบริษัทการเงินบางบริษัทในประเทศไทยเพราะอย่างเช่นเราถ้าเป็นไฟแนนซ์บริษัทเล็กๆที่เราไม่เคยใช้บริการใช่เราก็จะไม่รู้ก็ได้ว่าโปรดักต์เขาทำงานยังไงหรือว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทเสาเข็มเงี้ยบริษัทอสังหาสมมติเราไม่เคยไปใช้บริการไม่เคยไปซื้อสินค้าของเขาเราไม่รู้จักเขาเลยนะสินค้าต่างประเทศบางทีเรารู้จักสินค้าต่างประเทศเนี่ยดีกว่าสินค้าในประเทศซะอีกเพราะว่าบางธุรกิจในประเทศมันก็เข้าถึงยากนะถ้าเป็นธุรกิจที่มันอยู่ในเซกเตอร์ของกินของใช้ของบริการอะไรเงี้ยนะคือมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็ว่าถ้าเป็นบริษัทในประเทศเนี่ยเราก็เห็นข้อมูลบางอย่างที่เขาแบบว่าเอทีเอ็มเราก็ดูได้อัปเดตเราก็ดูได้ CV เราก็ไปได้อย่างเงี้ยเราเห็นข้อมูลจากปากได้ยินผู้ข้อมูลจากปากผู้บริหารเลยแต่ว่าเรื่องของการใช้บริการการเป็นลูกค้าจริงๆเนี่ย
สินค้าบางชนิดที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราเป็นลูกค้าเขาจริงๆมากกว่าเราเข้าใจมันมากกว่าสินค้าในประเทศไทยเองซะอีกอีกอย่างนึงคือในต่างประเทศบางครั้งมันมี earning call ซึ่งเราก็จะได้ guidance ของ quarter หน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคือถ้าข้อมูลอยากเป็นบริษัทในประเทศอเมริกาเนาะเวียดนามแต่ข้อมูลยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทในอเมริกาหรือจีนที่เขาค่อนข้าง global นิดนึงเนี่ยเขาจะมีข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นearning call ที่พี่ปิ่นบอก earning call นี่คล้ายๆ update นะคือหลังจากประกาศงบเขาก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีนักวิเคราะห์เนี่ยมาคอยถามแล้วไอ้พวกนี้เขาจะบันทึกเป็นทั้งเสียงด้วยมีภาพด้วยหรือว่าเป็นข้อความด้วยคือถ้าสมมติว่าเราไม่ถนัดฟังเราไปอ่านอย่างเดียวยังได้เลยเพราะว่าเขามีเขียนออกมาเป็นสคริปต์เป็นทรานสคริปต์นะครับไม่อ่านได้ดีครับบางอันมันมากพอเขาทะเลาะกันใช่ใช่เสียงแต่ว่าทำไมกำไรไม่โตแล้วชอบไปนั่งอ่านมาแล้วสนุกครับครับอย่างเทสลาอันล่าสุดก็สนุกดีนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็เรื่องข้อ3เรามาที่ข้อ3เป็นเรื่องโอกาสก็คือว่าเป็นการเพิ่มยูนิเวอร์สของหุ้นคือเราก็อาจจะมองว่าหุ้นไทยมี600ตัวคือเราอ่านตาแฉะแล้ว600ตัวแต่ว่ามันก็เต็มที่แค่600ตัวนะคุณอย่าลืมคือคุณจะไปอ่านสินค้าที่มันไม่มีอยู่มันก็ไม่มีไงใช่ไหมที่เราไม่ได้ใช้อ่ะอย่างเช่นแบบเราใช้เป็นเราคนชอบ IT อะไรเงี้ยชอบ Facebook ชอบ Google แต่มันไม่มีในประเทศไทยเราไม่ได้คุณโรงพยาบาลก่อนครับตอนนี้ให้อยู่นะครับครับแต่หุ้นอเมริกามีมากกว่า 300,000 ตัวหุ้นเวียดนามเข้าใจว่ามี700มั้ง 1,000 แล้วใช่ไหมครับ1,200ได้มี 1,200 แล้วคือยูนิเวอร์สของหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วทำไมเราต้องจำกัดตัวเองว่าเราเป็นนักลงทุนไทยเพราะทั้งนั้นที่เราสามารถเป็นนักลงทุนประเทศอะไรก็ได้ในโลกนะถ้าเรามีความรู้มากพอมีข้อจำกัดตรงนี้น้อยลงนะครับโอเคแล้วก็มาที่ข้อ4นะครับก็คือว่าเวลาเราได้ข้อมูลได้ความรู้จากธุรกิจต่างประเทศเนี่ยบางทีเราสามารถเอามา forecast นะเอามาทำนายทิศทางธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างเช่นนักลงทุนไทยหลายคนที่ประสบความสำเร็จจากหุ้น Modern Trade ในช่วงแบบว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมก็ได้ยินหลายคนเล่าว่าเอ้ยก็ไปดูมาจากต่างประเทศอเมริกานี่แหละดูกับผมดูดูคนเดโป้เทียบโฮมโปรหรือว่าดิงดีดูวอลมาร์ทแล้วก็เห็นว่า business model ลักษณะแบบนี้เฮ้ยมัน success นะมันแข็งแรงมากนะแล้วก็เอามาใช้แนวคิดเนี้ยเอามาใช้กับประเทศไทยได้นะครับก็สรุปผมว่าโดยรวมๆก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วคือเราเป็นนักลงทุนเราชอบคิดว่าตัวเองนักลงทุนไทยจริงๆแล้วเราควรจะตัดคำว่าไทยทิ้งนะครับควรจะเป็นนักลงทุนเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นนักแล้วก็มองทุกอย่างเนี่ยประเมินโอกาสประเมินความเสี่ยงด้วยความรู้ด้วยเหตุผลมากกว่านะแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหแต่ฟังเทปนี้เสร็จโอ้โหพลังมาแรงกล้าไปเปิดหุ้นนอกกันดีถามตัวเองก่อนว่า strength weakness นะครับ SWOT ของเราเนี่ยเหมาะสมกับการเป็นลงทุนหุ้นต่างประเทศไหมเพราะอย่างที่บอกมันตั้งแต่แรกว่าข้อจำกัดมันก็เยอะนะความยากมันก็มีนะไม่ใช่ว่าโอ้ทุกคนฟังแล้วไปลุยต่างหุ้นต่างประเทศไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับอันนี้ก็เตือนไว้ว่าต้องมองตัวเองแหละว่าเราเหมาะกับหุ้นแบบไหนลักษณะยังไงครับก็ถ้าสนใจหุ้นต่างประเทศนะครับก็อย่าลืมวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปรินพี่ตู้มากนะครับที่ให้เก็บให้ความรู้กันเหมือนเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพบกันครั้งหน้ากับรายการมือใหม่เทิร์นโปรช่วง VI กึ่งสำเร็จรูปเรายังมีความรู้ VI ดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามชมเหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ